โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้มารีวิวปืน AWM Copper ครับซึ่งเป็นปืนไรเฟิลนะครับเวิร์คแค่ไหนเดี๋ยวลองดูกันครับผมจะเล่นที่โหมด Arena มันเป็นไฟล์เมืองเล็กนะครับเพราะว่ามันวัดความเร็วการยิงง่ายดีฮะอยากไปที่แรงเหมือนกันแต่แรงยังไม่เปิดครับเอาแค่นี้ก่อนมีใครมาไหมเฟิร์สบัตเกิดแล้วเรียบร้อยหนึ่งศพป่าได้ไปนะฮะโอ้ยโดนหลอยหลังครับเข้ามาถึงข้างในเลยฮะเรียบร้อยครับได้ไปฮะหลอยหลังกันขนาดนี้เดี๋ยวปีกขวาดีขนาดนี้ปีกซ้ายต้องแย่แน่ๆเอ้ยปีกซ้ายเยอะปีกขวาต้องน้อยฮะอุ้ยไม่ทันครับเปลี่ยนปืนเจอสไตรเกอร์ไปที่จบเลยครับระยะประชิดเนี่ยเรียบร้อยได้อีกหนึ่งศพครับได้บิ๊กศพครับเฮ้ยมันโอเคสติ้งดีอยู่นะเนี่ยมาแน่เลยวะไม่มากันนะครับเรียบร้อยได้อีกศพหนึ่งไม่เห็นใครนะฮะเรียบร้อยได้อีกศพครับโอ้ยปืนมันดีจริงว่ะปีกขวาเยอะปีกซ้ายไม่มีโอ้ยนั่นไงโดนละเรียบร้อยได้ผู้สบครับได้อีกแล้วครับดับเบิลคิวเลนกลางมีไหมเลนกลางมีไหมโดนหลอยข้างครับปล่อยปีกมานะฮะเกือบไปครับโดดมาเป็นเคาน์เตอร์เลยฮะหัวเฮดช็อตครับผมมีใครมาครับไม่ทันครับปืนสั้นเจอปืนพกเจอปืนพกครับเรียบร้อยผม normal kill เมื่อกี้ไปฮะสรุปว่าปืน AWP เนี่ยมันค่อนข้างแม่นเสถียรดีนะฮะสบัดนิ้วดีๆก็คิวได้ครับผมดังนั้นก็ขอแนะนำว่าโอเคนะและที่2ครับค่า10ตาย5ถือว่าโอเคนะครับปืนกระบอกนี้ชอบครับจริงๆคือถ้าเล็งดีๆถ้าเกิดศัตรูเดินไม่ดีทีเดียวไปนะพวกเกมนี้คนยังโดดก็ไม่คล่องก็ขอแนะนำครับกระบอกนี้ชอบผ่านน่าใช้ครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ